บริษัทท่าช้างกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนเราเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาดครบวงจรปัจจุบันเรามีโรงไฟฟ้าอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือโรงไฟฟ้าชีวมวลเรามีทั้งหมด3โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง 29.7 เมกะวัตต์กลุ่มที่2ก็คือโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเรามีทั้งหมดอีก3โครงการรวมทั้งสิ้น22เมกะวัตต์รวมทั้งหมด6โครงการเรามีกำลังการผลิตติดตั้ง 51.7 เมกะวัตต์ครับบริษัทก็คาดหวังว่าหลังจากที่เราเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนะครับเราก็จะมีเงินทุนนะครับในการขยายแล้วก็ต่อยอดธุรกิจตามแผนธุรกิจของเราที่ได้กำหนดไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยการบริหารงานของเราเนี่ยก็จะเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลนะครับเราก็เข้าใจว่าจะมีพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยมาร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดร่วมไปกับเรานะครับ